กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมอบนะคะบรมครูพระพิราบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามาที่4221606นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะอยากที่จะเช่าบูชารูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพระพิราบแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์ที่เป็นเหรียญแล้วก็เป็นเงินทองนาคนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงรายชื่อนะคะของตัวเองจองไว้ก่อนเลยนะ0831997972และ0851293697นั่นเองนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็เดี๋ยววันที่12สิงหาคมเราจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็รับกลับไปบูชาที่บ้านได้เลยแต่ตอนนี้มาที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณยุค่ะแล้วราชการจะก้าวหน้าหรือเปล่าครับชื่อยุตัวเดียวเลยนะครับขอบคุณครับที่ส่งเข้ามายุภาวดีก็ได้หรือว่ายุพินไม่รู้ชื่อเล่นก็ไม่แน่ใจอ่ะดูตามนี้เลยนะครับนะส่งเข้ามายังไงก็ดูตามนั้นของคุณยุเนี่ยนะครับถ้าสภาพเรื่องของการก้าวหน้ายังไม่ก้าวหน้านะครับมักจะมีอุปสรรคกับผู้ใหญ่ฉะนั้นแล้วการเจรจานิ่งเงียบสักนิดนึงช่วงนี้จะดีครับส่วนการศึกษาการเรียนรู้เพิ่มเติมมีแน่ครับดังนั้นลุ้นเรียนต่อนะครับลุ้นเรื่องของการอบรมสัมมนาต่อเนื่องแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆเนี่ยจะได้รับความอุปถัมภ์ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่รอบข้างนั่นเองมีโอกาสนะครับนะครับเอาล่ะ SMS ต่อมาค่ะ คุณสุภกฤตขอลายเซ็นค่ะนะครับมาเลยครับคุณสุภกฤตนะรีบส่ง SMS เข้ามาจะได้มาลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่อาจารย์จะมอบให้5ท่านด้วยกันลายเซ็นในท่านทั้ง4นะครับ SMS ต่อมาค่ะมอบให้ท่านต่อไปนี่เลยครับ1ท่านคุณอัมพรค่ะเบอร์โทรศัพท์194ถามว่าดีหรือเปล่าแล้วแขวนพระอะไรดีลายเซ็นได้แล้วครับหนองคายอย่าลืมไปแวะนะต่อไปจะมีสถานปฏิบัติธรรมครัวฐานนะครับอย่าลืมไปนะคุณอัมพรแขวนพระอะไรดีแนะนำให้บูชาแขวนพระศิวลีแต่วันนี้คุณได้รับพระพิราบไป1องค์แล้วนะก็เอาไปไว้ตั้งไว้หน้ารถหรือว่าไว้หิ้งพระบูชานะครับอยู่ตามฝ่ายหิ้งพระนิดนึงนะครับชั้นครูบาอาจารย์นั่นเองคือชั้นเทพนะครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณอัมพรเนี่ยจะดีไหมเบอร์โทร194ผมว่านะถ้า197ดีนะครับอ่อนไหวอ่อนล้ารุนแรงก็เรื่องมิตรสหายก็นั่นเอง197ดีนะครับแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเรื่องของการงานก็ยังพอใช้ได้อยู่ระดับประมาณ 70% นะถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อยก็194ยังระดับกลางๆนะครับไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เสียนะครับ197นะครับจ้ะแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับบรมครูพิราบด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณจักรินนะคะถามเรื่องของเลขบัตร956และเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวก่อนเอาเลขบัตรก่อนไม่ใช่พะเยานี่ก็อยู่ใกล้เชียงรายจากพะเยาก็ลงมาเชียงใหม่อีกนิดเดียวเจอกันนะครับจักรินนะ528นะครับเดี๋ยวไม่มีคนมาเร็วคิดถึงนะครับชาวเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านอยู่ใกล้ๆกันจ้ะ528นะครับดีที่สุดนะครับแล้วก็528ดีเรื่องไหนดีเรื่องความรักดีเรื่องการงาน397ไม่ดีมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเจรจาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจบ่อยๆนะครับ595ถือว่าเป็นเลขค่อนข้างนะดูแล้วสวยแต่ว่าความสมบูรณ์ในท่าทั้ง4น้อยฝ่า528อยู่ในระดับนะขั้นที่ดีเนี่ยอยู่ระดับที่2ก็คือใช้เจรจาเรื่องงานและการเงิน595แต่การเงินการงานดี528 397มิควรใช้เจรจาแล้วมีปัญหาครับท่านครับจักรินนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนิติชาอาจารย์คะซึ่งปีนี้จะมีโอกาสสร้างบ้านให้แม่ได้ไหมคะโอ้เป็นความคิดที่ดีนะครับแต่อุปสรรคยังรอคอยอยู่สิ้นปียังเร็วไปนิดนึงรอคอยเดือนกุมภาพันธ์มีนามีลุ้น59ครับนะครับปีหน้า59ป่ะปีหน้า59ค่ะครับนะจำปีตรวจสอบไม่ได้มาร้านยังส่ง SMS เข้ามากันได้อยู่นะคะนี่ฮะลายเซ็นนี้เลยครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันแล้วก็วันนี้นะสำหรับผู้โชคดียังเหลืออีก4ท่านนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาลุ้นกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะใช่ครับ